กระทรวงการคลังเปิดโครงการบ้านในฝันรับปีใหม่นะคะพร้อมกับมาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนบ้านและจดจำนองเหลือ 0.01% ค่ะสำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาไม่เกิน3ล้านบาทมาตรการนี้นะคะจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีนี้ยาวจนถึงธันวาคมปีหน้าเพื่อกระตุ้นยอดขายโค้งสุดท้ายของปี62คาดการณ์ว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์จะโตขึ้น 5% ค่ะติดตามจากรายงานของคุณนิชการแววคล้ายหงค่ะจากภาวะเศรษฐกิจและมาตรการเข้มงวดการปล่อยสินเชื่อหรือ LTV ของธนาคารแห่งประเทศไทยส่งผลกระทบให้กำลังการซื้ออสังหาริมทรัพย์ลดลงตลอดทั้งปี62และมีแนวโน้มติดลบไปจนถึงปีหน้าทำให้กระทรวงการคลังเปิดตัวโครงการบ้านในฝันรับปีใหม่มาตรการนี้จะลดค่าธรรมเนียมการโอนจากเดิม 2% เหลือ 0.01%ลดค่าธรรมเนียมการจดจำนองอสังหาริมทรัพย์จากเดิม 1% เหลือ 0.01% เช่นกันซึ่งเงื่อนไขนี้สำหรับการซื้อขายที่อยู่อาศัยพร้อมอาคารชุดหรือห้องชุดราคาไม่เกิน3ล้านบาทต่อหน่วยและต้องดำเนินการจดทะเบียนการโอนและจดจำนองในคราวเดียวกันมาตรการนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่2พฤศจิกายนปีนี้ถึงเดือนธันวาคมปีหน้าและยังมีมาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอส.ดอกเบี้ย 2.5% คงที่ในช่วง3ปีแรกโดยทอส.มีวงเงินสินเชื่อรวม 50,000 ล้านบาทนโยบายลดค่าธรรมเนียมจะเป็นการกระตุ้นตลาดอสังหาริมทรัพย์ให้กลับมาคึกคักและผู้ประกอบการสามารถระบายสต็อกบ้านได้ในช่วงสิ้นปีนี้ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นคนไทยที่มีรายได้น้อยถึงปานกลางที่อยากมีบ้านเป็นของตัวเองเช่นคนเริ่มทำงานใหม่รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุที่มีกำลังซื้อโดยจะต้องซื้อที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวบ้านแฝดบ้านแถวและห้องชุดที่สร้างเสร็จแล้วและยังไม่เคยผ่านการครอบครองมาก่อนต้องการที่จะพยุงสถานการณ์นะครับนะอย่างน้อยต้องไม่แย่ไปกว่าเดิมนะครับนะแล้วก็ทำให้พี่น้องผู้ประกอบการภาคอสังหาริมทรัพย์สามารถที่จะระบายสต็อกนะครับของปี2562ออกไปนะครับเพื่อที่จะได้นำเงินหมุนเวียนเหล่านี้เนี่ยที่ได้รับกลับมาไปต่อยอดในช่วงปี63ซึ่งก็ค่อนข้างมั่นใจว่าถ้าเกิดเราบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ตัวเลขการเติบโตของภาคอสังหาริมทรัพย์ยังเห็นได้อยู่ซึ่งตัวเลขที่เราประมาณการไว้เบื้องต้นนะครับไม่น่าต่ำกว่า 5% ข้อมูลภาพรวมอสังหาริมทรัพย์ล่าสุดในเดือนตุลาคมนี้พบว่ามีที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จพร้อมอยู่ราคาไม่เกิน3ล้านบาทและพร้อมเปิดขายในช่วง2เดือนสุดท้ายประมาณ 35,000 หน่วยนายกสมาคมอาคารชุดไทยให้ข้อมูลว่าโครงการบ้านในฝันรับปีใหม่จะช่วยลดภาระสำหรับประชาชนที่ต้องการซื้อบ้านอีกทั้งยังเป็นการพยุงไม่ให้กลุ่มอสังหาริมทรัพย์สุดตัวไปมากตามที่กังวลไว้ช่วยลดภาระให้กับประชาชนผู้ซื้อนะคะในการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมน้อยลงล้านละ 30,000 นะคะของราคาที่ซื้อซึ่งก็ถือว่าเป็นจำนวนที่มากสำหรับผู้บริโภคนะคะเพราะว่าให้โควต้าไว้ถึง3ล้านบาทซึ่งก็จะเท่ากับลดไปได้ประมาณ 90,000 บาทก็ถือว่าเป็นเงินที่สามารถเอาไปใช้สอยหรือว่าตกแต่งอย่างอื่นได้เป็นอันมากนะคะมีการคาดการณ์ว่าการดำเนินโครงการบ้านในฝันรับปีใหม่ในช่วงสิ้นปีนี้จะช่วยกระตุ้นตลาดอสังหาริมทรัพย์ได้กว่า 5% เพราะกลุ่มบ้านราคาไม่เกิน3ล้านบาทมีสัดส่วนในตลาดถึง 60% ของอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดและคาดว่าปีนี้จะมียอดขายประมาณ 200,000 ยูนิตใกล้เคียงกับปี61แต่แม้ภาครัฐจะออกแคมเปญมากระตุ้นยอดขายในช่วงสิ้นปีภาคเอกชนก็ยังมีความกังวลเพราะขณะนี้มีเพียงมาตรการกระตุ้นการขายเท่านั้นแต่ไม่มีมาตรการเสริมมารองรับการโอนอีกทั้งมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยที่มีการเข้มงวดการปล่อยสินเชื่อจะทำให้การขอสินเชื่อไม่ได้รับการอนุมัติจึงเสนอให้มีการผ่อนผันชั่วคราวสำหรับโครงการนี้นิชการแววคล้ายหงสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน